สวัสดีค่ะชื่อเฟื่องมาริสาสิงห์แฟงนะคะจริงๆเฟื่องสนใจความเป็นพื้นที่ชนบทไทยกัมพูชามาตั้งแต่ต้นแล้วแต่ว่างานช่วงต้นของเฟื่องเนี่ยจะเป็นชนบทสังคมร่วมสมัยแล้วก็โลกาภิวัตน์ค่ะว่าแบบเรื่องพวกนี้มันเข้ามากระทำอะไรต่อผู้คนในชนบทบางแล้วก็มีอะไรสูญหายหรือหลงเหลืออยู่เฟื่องก็จะใช้เบสพวกนี้แหละค่ะในการทำงานศิลปะก็คือการลงพื้นที่เข้าไปทำร่วมกับชุมชนสร้างอ็อบเจกต์แล้วก็ถ่ายวิดีโอออกมาค่ะงาน Early Year Project 6ครั้งนี้เนี่ยจริงๆมันก็ยังทำงานกับพื้นที่ชนบทเหมือนเดิมค่ะแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ส่วนตัวมากขึ้นก็คือมันเกิดจากการที่เฟื่องเนี่ยตั้งคำถามเกี่ยวกับความเป็นคนไทยเชื้อสายกัมพูชาในประวัติศาสตร์กระแสหลักของไทยค่ะทีนี้มันก็พาเฟื่องเนี่ยสำรวจแล้วก็เดินทางไปถึงเรื่องของสงครามกัมพูชาด้วยซึ่งมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเฟื่องเองพอเราสำรวจไปเนี่ยเราจะเห็นถึงความเป็นเส้นพรมแดนเนี่ยมันมีความผ้าเลือนของแบบวัฒนธรรมหรืออะไรบางอย่างมากเฟื่องก็เลยใช้การสำรวจสิ่งที่มันยังหลงเหลืออยู่ซึ่งก็คือพิธีแซนโดนตาซึ่งพิธีแซนโดนตาเนี่ยมันเป็นพิธีที่เราใช้ไหว้บรรพบุรุษใช่ไหมคะหรือก็เป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษทุกๆปีอะค่ะแล้วก็พอเฟื่องสำรวจพิธีแซนโดนตาเนี่ยจากข้อมูลของในพื้นที่ของความเป็นคนไทยเนี่ยค่ะเฟื่องก็พบว่ามันจะมีในข้อมูลนั้นเนี่ยมันจะมีดอกไม้ชนิดหนึ่งนะมันถูกบันทึกเอาไว้ซึ่งเป็นดอกไม้ที่ใช้ในพิธีไหว้เรียกว่าผกาใบเบนค่ะซึ่งตัวผกาใบเบนเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าเป็นดอกไม้เป็นดอกหญ้าที่มีสีขาวมีกลิ่นหอมแล้วก็ลักษณะคล้ายดอกมะลิมันจะขึ้นช่วงพิธีแล้วก็ร่วงโรยลาไปในช่วงแบบว่าเสร็จพิธีแล้วเนี่ยค่ะจากคีย์อันนั้นเนี่ยมันทำให้เฟื่องรู้สึกถึงมินนิ่งของการที่มันเรื่องพวกนี้มันไม่ได้ถูกบันทึกหรือว่าจดจำไว้เฟื่องก็เลยดึงเรื่องนี้ละค่ะที่จะมาเป็นหลักๆในงานครั้งนี้เรื่องราวหลักๆเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวของผู้คนที่จากไปแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นคุณยายคุณตาเฟื่องหรือว่าคุณลุงคุณป้าที่แบบจากไปแล้วเฟื่องรู้สึกว่าเวลาเราคิดถึงคนที่จากไปแล้วเนี่ยเราแบบว่าเหมือนเราไม่ได้แบบคิดถึงเขาเฉยๆอ่ะมันจะมีความทรงจำมันจะมีเมมโมรี่มันจะมีเราจะใคร่ครวญชีวิตของเขาที่ผ่านมาด้วยอ่ะว่าเขาแบบผ่านชีวิตมายังไงงาน EYP ชุดนี้ค่ะมันเหมือนเป็นงานที่บันทึกแล้วก็ปลอบประโลมผู้คนมากกว่าที่แบบจะไปแบบว่าบันทึกเรื่องความอดร้ายเฟื่องรู้สึกว่าภาพใหญ่อ่ะของสงครามอ่ะมันมีอินฟอร์เมชันอยู่แล้วคือถ้าพูดถึงคนกัมพูชาใช่ไหมคะความเจ็บปวดสูญเสียครั้งใหญ่ของเขามันก็คือเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ใช่ไหมแต่ถ้าเราพูดถึงคนไทยอย่างเงี้ยเรื่องของผู้คนตัวเล็กๆที่อยู่ริมชายแดนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่คนทั่วไปรู้มากนักเพราะรู้สึกว่ามันสำคัญที่จะต้องบันทึกเรื่องพวกนี้ค่ะผ่านเรื่องราวของคนตัวเล็กๆเพื่อที่เราจะได้แบบว่าพูดไปถึงภาพใหญ่ที่มันเกิดขึ้นจากการเกิดสงครามครั้งนี้ค่ะ